อีกเรื่องค่ะหนุ่มโพสต์เฟซบุ๊กตามหาหญิงสาวที่เก็บกระเป๋าสตางค์ของมารดาของตนเองนะคะที่ทำหล่นไว้ในห้างดังได้แล้วก็เลยบอกว่าขอให้นำเอามาคืนจะมีรางวัลให้นี่เป็นเรื่องราวจากทางผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าสมชาติน้อยสังนะคะโพสต์ภาพวิดีโอพร้อมข้อความเรียกร้องให้หญิงสาวในภาพวิดีโอซึ่งมีลักษณะผมยาวสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดำกางเกงวอร์มสีเทานะคะบอกว่าช่วยนำกระเป๋าที่เก็บได้มาคืนคุณแม่ของตัวเองด้วยพร้อมกับอธิบายว่าคุณแม่และน้องสาวเดินทางไปซื้อของที่ Big C Extra สาขาบางใหญ่ทำกระเป๋าสตางค์หล่นลงในระหว่างลงบันไดเลื่อนในกระเป๋ามีเงินอยู่ 15,000 บาทค่ะเป็นเงินที่คุณแม่นะคะได้อุตส่าห์เก็บเงินก้อนนี้เพื่อเตรียมไว้ซื้อของทำบุญครบรอบการเสียชีวิตของคุณยายแต่ว่าน้องสาวเนี่ยนะคะก็คือรีบตามไปเก็บก็ปรากฏว่ากระเป๋าสตางค์เนี่ยหายไปแล้วเมื่อประสานไปยังห้างแล้วก็ไปขอดูกล้องวงจรปิดก็พบว่าหญิงสาวคนดังกล่าวนั้นเก็บกระเป๋าสตางค์ไปจึงอยากวิงวอนขอให้นำมาคืนจะมีรางวัลให้และหากใครรู้จักหญิงคนดังกล่าวก็ช่วยแจ้งให้เธอทราบด้วยนะคะว่าเจ้าของนั้นติดตามหากระเป๋าใบนี้นะคะผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังเจ้าของ Facebook คนดังกล่าวเพื่อสอบถามรายละเอียดก็ทราบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตอนประมาณ 4:00 น.ของวันอาทิตย์ที่21มกราคมที่ผ่านมาหลังจากเกิดเหตุก็ได้ขอทางห้าง Big C ดูขอดูภาพกล้องวงจรปิดก็จับภาพคนที่เก็บกระเป๋าสตางค์ได้นะคะแล้วก็หลังจากที่หญิงคนนี้เนี่ยนะคะเก็บกระเป๋าสตางค์ได้ก็รีบเดินหลบไปซึ่งในตอนนี้ก็ได้มีการไปแจ้งความไว้นะคะที่สภ.บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีแล้วพร้อมกับภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะเจ้าของ Facebook บอกว่าคือตัวเองเนี่ยนะคะเป็นลูกนะคะสงสารแม่ที่เก็บเงินมาเพื่อที่จะนำไปทำบุญครบรอบให้กับยายที่เสียชีวิตไปสภาพจิตใจของแม่นั้นไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็โพสต์นั้นไม่ได้อยากทำร้ายน้องเขาแค่อยากได้เงินแล้วก็อยากให้นำเอกสารนั้นมาคืนนะคะแล้วก็ไม่อยากทำลายอนาคตของน้องเขาด้วยอยากฝากบอกว่าถ้าหากว่าดูข่าวนะคะขอกระเป๋าและเงินและเอกสารของมารดาคืนค่ะก็เลยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0880223102 0880223102นะคะโดยบอกว่าจะมีรางวัลให้แล้วก็จะให้แม่นั้นไปถอนแจ้งความนะคะก็แล้วก็ฝากทิ้งท้ายมาว่าห่วงอนาคตของน้องด้วยนะคะเพราะรู้ว่าสังคมของโซเชียลนั้นเป็นอย่างไรครับตามกฎหมายเก็บของได้ไม่คืนเจ้าของมีความผิดนะครับอ๋อค่ะค่ะคือถ้าอย่างนั้นแสดงว่าทางห้างเองก็ตรวจสอบแล้วว่าไม่ได้มีการนำกระเป๋าเงินมาส่งหรือว่าไปแจ้งว่าตัวเองเนี่ยเก็บได้แล้วมีความประสงค์ที่จะคืนให้กับเจ้าของครับกรณีเดียวที่เก็บได้แล้วจะตกเป็นของตัวเองก็คือไปแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วและภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเนี่ยไม่มีใครมาแสดงตนทรัพย์นั้นจะตกเป็นของคนเก็บได้เราเคยคุยกันว่ากรณีที่การเก็บเงินเหล่านี้ได้เนี่ยคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยก็ต้องให้ไหมต้องให้เป็นสินมีสิทธิ์เรียกร้องตามกฎหมายกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปอย่างกรณีแบบนี้เนี่ยน่าจะได้เป็นหลักพันอยู่ค่ะก็อยู่ที่ว่าท้ายที่สุดจะประจักษ์กันยังไงใช่ครับ